คุณครูและนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้สังคมศึกษาชั้นป.5พบกันยามบ่ายนะพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมพร้อมพร้อมนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงหมดเลยนะนั่งหรือยังนั่งหรือยังเอวันนี้เอาหัวใจมาหรือเปล่าเอามานะเอามานะก็เวลาเราทำอะไรถ้าเราตั้งใจเนี่ยนะมันก็จะได้ดีนะเพราะนั้นวันนี้ชั่วโมงนี้ตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจคิดต้องคิดด้วยตั้งใจคิดเฉลิมชัยคิดเป็นไหมเป็นไหมคะเป็นนะเป็นนะครูบอกกับนักเรียนว่าเมื่อวันศุกร์นักเรียนชั้นป.5หรือเปล่าชั้นป.5ไหมครูบอกว่ามีนัดวันอาทิตย์อ๋อบอกไปทำอะไรคะไปเลือกตั้งปรากฏว่าเลือกตั้งแล้วทำหน้าที่อย่างเรียบร้อยนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองหรือยังเรียบร้อยนะตรงนี้ตอนนี้ทำหน้าที่ตัวเองหรือยังตอนนี้บทบาทของนักเรียนเป็นอะไรเป็นนักเรียนนักเรียนนี่คำว่านักนี่มันต้องทำไมคะโอ้มันต้องแบบเชี่ยวชาญนะต้องแบบเจนจัดนะถึงจะเป็นนักได้อย่างเช่นนักเลงอย่างเงี้ยนักเลงแสดงว่าเชี่ยวชาญในการหาเรื่องใช่ไหมตีลันฟันแทงน่ะเป็นนักเลงเราเป็นนักเรียนเนี่ยแสดงว่าเรียนทุกอย่างเลยนะเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่ดีๆเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันว่าสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเนี่ยเราจะทำได้โดยวิธีไหนเราจะใช้คุณธรรมข้อไหนเป็นไงคะเสียงอะไรฝนตกเหรอคะฮะปรางทิพย์เป็นอะไรคะรู้สึกวันนี้พึ่งเยอะบินหึงหังเต็มไปหมดเลยเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูภาพไปนักเรียนช่วยกันคิดนะครูบอกว่าประชาธิปไตยเราเป็นสังคมประชาธิปไตยถูกไหมเวลาเราจะเรียนเราจะอะไรกันนักเรียนอยากฟังนิทานถ้ายกมือเยอะๆคุณครูก็จะเล่าให้ฟังถูกไหมคะถ้ามีเวลาต้องถ้ามีเวลาด้วยนั่นมันคือกรอบมันคือกฎระเบียบเพราะนั้นสังคมประชาธิปไตยมันเพิ่งเริ่มนะมันเพิ่งเริ่มที่การเลือกตั้งเป็นจุดหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยเหมือนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขนักเรียนก็ต้องมีการเลือกตั้งเหมือนกันเลือกตั้งหัวหน้าห้องเลือกตั้งหัวหน้าเวรประจำวันเลือกประธานนักเรียนถูกไหมคะเพราะนั้นเราต้องเคารพกฎระเบียบซึ่งกันและกันเราถึงจะอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขทีนี้ลองย้อนกลับไปดูรูปภาพเผอิญคุณครูทำไว้นะคุณครูทำไว้ก่อนการเลือกตั้งนะก่อนการเลือกตั้งเอาให้เด็กๆดูนิดนึงว่าวันนี้หัวข้อพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะอยู่ในช่วงนี้พอดีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเราเรียนเรื่องบทสถานภาพบทบาทสิทธิหน้าที่และเสรีภาพไปแล้วถูกไหมคะอันนั้นเราทำตามหรือเราเรียนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าเราฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยในผืนแผ่นดินไทยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเขาก็กำหนดมาในนั้นเขาก็ให้เรารู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่สถานภาพอะไรมีบทบาทอะไรมีหน้าที่มีสิทธิมีเสรีภาพเท่าไหนนะทีนี้สิ่งที่จำเป็นเมื่อรู้แล้วว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเท่าไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อคนในสังคมมันก็ต้องมีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะทีนี้นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งถูกไหมคะการเลือกตั้งขั้นแรกเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราต้องทำไมก่อนเราต้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเรียนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะสั่งสอนเราเราก็จะเรียนแบบดูบ้างฟังบ้างแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างของตัวเองอันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะอาจจะเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่มาชี้แจงมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้อาจจะเป็นตอนที่ถ้ากาเครื่องหมายถูกเนี่ยได้ไหมขีดถูกแบบเครื่องหมายถูกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องกากบาทถูกไหมคะ
ถูกนะถูกอันนี้เป็นการแนะนำในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะซึ่งการเลือกตั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ให้ดูอันนี้อะไรคะตัวอย่างของบัตรเลือกตั้งนะคราวที่แล้วใครแอบตามพ่อแม่ไปดูบ้างเห็นบ้างไหมเห็นแวบแวบมองไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นแวบแวบแต่มีตัวอย่างให้ดูไหมคะหน้าเขาเรียกหน้าอะไรหน้าหน่วยเลือกตั้งมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีนักเรียนก็ผู้ปกครองเราก็ต้องทำเครื่องหมายกากบาทถูกไหมเอ่ยใบละหนึ่งเบอร์ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปอันนี้คราวที่ผ่านมาเด็กๆรู้จักได้รับเลือกไหมได้ไหมได้ต่อไปลองดูนะคุ้นเคยเอาต่อไปได้ไหมได้นะผลการเลือกตั้งใช่ไหมคะยังไม่เป็นทางการนะอันนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมคะเป็นเบอร์หนึ่งนะก็ต่อไปในอนาคตนะเราก็จะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงถูกไหมเอ่ยเอาละอันนี้นะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะก็จะเป็นอดีตท่านนายกรัฐมนตรีคุณครูบอกแล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนของประชาธิปไตยนะคะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือแนวทางประชาธิปไตยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราสามารถเรียกร้องสิทธิได้แต่เราจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นทำไมคะเดือดร้อนนะเราเดือดร้อนเราเรียกร้องในเรื่องของเราในสิทธิที่เราพึงมีพึงได้นะไอสิ่งที่เขาให้เราไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เราจะไปเรียกไหมไม่เรียกอันนี้นะเพราะนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นวิถีทางหนึ่งของประชาธิปไตยเหมือนกันเราสามารถเรียกร้องได้นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยสัญลักษณ์ของอะไรคะประชาธิปไตยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนไม่ได้ปกครองเพียงคนใดคนหนึ่งถูกไหมคะไม่ได้ปกครองเพียงคนใดคนหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนเราเพราะนั้นคนที่เราเลือกเข้าไปนั่นแหละก็จะเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเราเพราะนั้นถือเป็นการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพื่อนำความสุขสงบมาสู่สังคมไทยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของวิถีประชาธิปไตยที่เป็นแบบผู้ใหญ่แต่ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเราด้วยเพราะเราเป็นลูกของผู้ใหญ่ถูกไหมเป็นลูกของผู้ใหญ่ใช่ป่ะแล้วเป็นเด็กทำยังไงเป็นเด็กมีสังคมเป็นของตัวเองไหมมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองไหมมีหรือไม่มีมีนักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ยนักเรียนอยู่ไหนคะนักเรียนอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ในโรงเรียนนะที่โรงเรียนมีประชาธิปไตยไหมมีหัวหน้าห้องมีหัวหน้าชั้นหัวหน้าเวรประจำวันมีกรรมการนักเรียนมีไหมสารวัตรนักเรียนมีไหมมีมีประธานนักเรียนมีไหมมีคุณครูดุมีไหมมีคุณครูไม่ดุมีไหมมีทุกอย่างสนามวิ่งเล่นมีไหมเอ่ยมีโรงอาหารที่มีอาหารแสนอร่อยมีไหมมีตกลงอยู่โรงเรียนมีความสุขไหมมีแน่ใจแน่ใจเมื่อเช้าหวุดหวิดเกือบโดนทำโทษเพราะไม่ส่งวิชาคณิตศาสตร์นะเมื่อเช้าก็หวุดหวิดตกเส้นแดงมาเซ็นชื่อไม่ทันเพราะมาโรงเรียนสายใช่หรือเปล่าอย่างคนตกเส้นแดงมาโรงเรียนสายเซ็นชื่อไม่ทันหรือคนไม่ส่งการบ้านเนี่ยทำตามกฎของโรงเรียนหรือยังยังเพราะนั้นสองคนนี้มีความสุขไหมเริ่มไม่มีความสุขตั้งแต่เห็นหน้าประตูโรงเรียนเริ่มทำไมแล้วปิดประตูดังปังใช่เปล่าวันนี้เราทำไมคะมาสายใช
ช่ป่ะคุณครูอรสาเข้ามาแต่เช้าตายละมัวแต่ไปแอบดูหรือไปสังเกตการเลือกตั้งอยู่2วันเลยไม่ได้ทำการบ้านมาจริงๆแล้วนักเรียนต้องทำไมคะต้องทำถูกไหมคะพอไม่ทำการบ้านมาเป็นไงโดนตีโอ้วันนี้จะโดนเก็บขยะกี่ชิ้นหรือมือเราจะเปื้อนเพราะเก็บขยะหรือเปล่าหรือจะต้องกวาดห้องตลอดสัปดาห์ใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ทีนี้อยู่อย่างไรในโรงเรียนให้มีความสุขนักเรียนจะอยู่ยังไงคะอยู่ยังไงเอาละไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นสังคมของเราอยู่แล้วอยู่ในแวดวงของเราอยู่แล้วถูกไหมครูถามง่ายๆอยู่ในโรงเรียนอย่างไรให้มีความสุขเอาละเอาตรงนู้นเอาฝั่งนู้นก่อนวันนี้เขายกมือก่อนให้เขาก่อนนะคะเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นวันนี้วันจันทร์ต้นเดือนวันนี้หนูใส่ไหมคะมันหายไปอันโอ้เครื่องหมายมันหายไปแสดงว่าถูกระเบียบไหมเห็นไหมอย่างน้อยก็หงุดหงิดหัวใจแล้ววันนี้โดนว่าแล้วใช่ไหมต่อไปอยู่อย่างไรให้มีความสุขในโรงเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมีความสุขไหมมีรู้ไปหมดเลยอ้าวต่อไปรบคุณครูครับเคารพคุณครูถ้าวันนี้วิ่งชนคุณครูนี่เป็นเรื่องเลยนะใช่เปล่าอ้าวคนข้างหลังเรียนค่ะไม่เว้นใครทั้งสิ้นมีการคิดไม่ออกเลยนะอยู่ในโรงเรียนยังไงให้มีความสุขคุณครูอยากจะเป็นเด็กจริงๆฮะหูเนี่ยมีเอาไว้ทำไมกลางๆแบบนั้นนะหูอะเอาไว้ทำอะไรคะฟังครูเปล่าฟังไหมคะฟังฟังคุณครูก็ใช้ได้แล้วต่อไปอะไรนะกระซิบอะไรนะนั่นแหละถูกต้องส่งการบ้านทุกวันสุดยอดเลยเอาต่อไปโอ้ยทำไงให้มีความสุขแบบฟังอย่างเดียวทำปฏิบัติตามกฎเปิดไว้เลยลูกเปิดไว้ทำกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นคนทำเลยทำตามวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยใส่ชุดพิธีการตัดผมสั้นนะดีมากเอาคนข้างหลังสามัคคีโอ้สามัคคีเอาคนต่อไปครูก็ยังงงไม่พูดคุยขณะเรียนครับเก่งมากไม่พูดคุยขณะเรียนมีน้ำใจกับเพื่อนค่ะฮะมีน้ำใจกับเพื่อนมีน้ำใจวันนี้แจกอะไรเพื่อนไปคะยังไม่แจกไม่ขี้เกียจครับไม่ขี้เกียจตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนจริงใช่ไหมครับจริงช่วยครูถือของค่ะโอ้โหช่วยครูครูมีกระเป๋าใบเล็กใบเดียวเองมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะค่ะไม่มีงานค้างต่างๆครับอะไรนะไม่มีงานค้างต่างๆครับไม่มีงานค้างแสดงว่าทำงานไหมเนี่ยไม่มีงานค้างแบบไม่มีงานค้างคือทำให้มีความสุขอ๋อเคยไหมที่มีแล้วมันไม่มีความสุขเคยใช่ไหมเคยพอเวลาไม่ค้างแล้วมันสุขมากเลยใช่อ้าวต่อไปตั้งใจเรียนค่ะตั้งใจเรียนปีนี้รู้สึกจะมีความสุขขึ้นเพราะทำไมตั้งใจเรียนใช่ไหมเอาตั้งใจเรียนคนข้างหน้าเนี่ยยกเหลือเกินเอาคนข้างหน้าเอาไมค์ถือค่ะลูกอันนี่เอาคนข้างหน้าอยู่ใกล้ๆอยากตอบมากหาเพื่อนเล่นบ้างค่ะอ๋อหาเพื่อนเล่นบ้างหันไปทางนู้นที่บ้านไม่มีเพื่อนเหรอคะไม่ค่อยมีที่บ้านไม่มีเพื่อนมาโรงเรียนเนี่ยมาหาเพื่อนเล่นบ้างจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขเอาใครอยากจะเป็นเพื่อนกับศิริมาศบ้างศิริมาศหันหน้าทางเพื่อนหน่อยสินานคนนี้เลยอยากมีเพื่อนว่าไงคะฟังครูครับฟังคุณครูครับฮะฟังครูครับฟังคุณครูแล้วปฏิบัติตามครูเปล่าแน่ใจครับแน่ใจเอาอีกคนนึงทำงานส่งตรงเวลาค่ะทำงานส่งตรงเวลางานนั้นถูกไหมตั้งใจทำไหม
ตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวคนสำคัญมีอยู่คนหนึ่งอ่ะคนสำคัญไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นไงบ้างยืนสิยืนความสูงไม่ถึงนี่ยืนแล้วนี่ยืนแล้วเดี๋ยวนะนี่ขนาดอยู่มุมห้องนะห้องมันคงขาวเกินไปว่าไงทำยังไงให้อยู่ในโรงเรียนแบบมีความสุขสนุกสนานตั้งใจเรียนนะฮะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนจริงป่ะจริงถ้าตั้งใจเรียนแล้วมันจะได้อะไรมั่งความรู้ได้ความรู้กันบ้านส่งไหมส่งทันไหมไม่ทันยังส่งไม่ทันแล้วจะมีความสุขไหมเนี่ยเกเรเพื่อนหรือเปล่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะมีความสุขได้ยังไงหรือว่าเกเรแล้วมีความสุขฮะเกเรแล้วมีความสุขหรือคะไม่ใช่ไม่ใช่เกเรเนี่ยมันเป็นไปเองใช่ไหมแต่ตอนนี้เลิกเกเรหรือยังเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วมันก็ทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวถามคนข้างๆก่อนท่าทางหน้าตาไม่ค่อยดีฟังคุณครูสอนค่ะฟังคุณครูสอนอย่างเดียวไม่สนใจเพื่อนเลยหรือคะไม่สนใจไม่สนใจใครเลยนอกจากครูเก่งมากปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเอาล่ะอ้าวปิยวัฒน์ถือทำไมล่ะเอาวางไว้เอาวางไว้เดี๋ยวค่อยตอบเดี๋ยวค่อยตอบเอาวางไว้ตกลงตกลงมีความสุขไหมอยู่โรงเรียนมีความสุขนะมีความสุขทำได้นะทำได้ทำได้อ้าวทีนี้เพราะนั้นคุณครูจะข้ามไปเลยอยู่อย่างไรให้มีความสุขทีนี้แหละจะต้องเขียนบ้างแหละมาถึงที่เราที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเขียนเป็นข้อนะคุณธรรมที่นักเรียนควรปฏิบัตินะเมื่อกี้ตอบไปแล้วเพื่อนตอบไปเยอะมากเลยหลายอย่างแต่มีบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะเฉลิมชัยชื่อเสียงโด่งดังนะเนี่ยเฉลิมชัยอีกแล้วคือคนที่เขาเกิดก่อนนะก็ทำดีมาแล้วนะเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตเฉลิมชัยคนเล็กนี่ก็ต้องพยายามนะตั้งใจเนี่ยคุณธรรมที่เฉลิมชัยจะต้องทำก็อยู่ในโรงเรียนให้มีความสุขถูกไหมคะถ้าใครปฏิบัติตามนี้ก็จะมีความสุขมากๆเริ่มได้หรือยังอันแรกพูดกันมากเลยอ๋อเวลาครูสอนในร้องเพลงแสดงว่ามีความสุขเหรอคะโอ้โหเอาหนึ่งมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเร็วๆเลยนะมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงนี้เนี่ยรู้จักกันดีแต่ไม่ค่อยปฏิบัติผมก็ยังยาวแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยใช่ไหมโดยเฉพาะเฉลิมชัยปานฉลอมเนี่ยแหละชุดพิธีการก็ไม่ใส่ใส่มองผิดไปแล้วนะอันนี้ทำได้ไหมคะข้อนี้อย่างเมื่อเช้าใครไม่ตัดผมมาเนี่ยต้องยืนโชว์ตัวนิดหน่อยละใช่ไหมไปเซ็นชื่อไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อ1ต่อไปข้อที่2ข้อนี้ทำได้ข้อที่2มีความซื่อสัตย์สุจริตสมัยนี้มันต้องฝึกไว้นะนักเรียนต้องฝึกความซื่อสัตย์ความจริงใจความซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงคนรุ่นใหม่ต้องซื่อสัตย์สุจริตอย่าทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายนะความซื่อสัตย์ส่งกันบ้านหมดหรือยังเสียงส่วนใหญ่ก็บอกส่งแล้วส่งแล้วไอเสียงส่วนน้อยๆไม่ส่งแต่ไม่ส่งเสียงนะไม่ตอบความจริงไม่ซื่อสัตย์ต่อไปอันที่3มีความสามัคคีต้องเติมคำว่าปลองดองไหมไม่ต้องเติมนะมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำในสิ่งดีๆพร้อมๆกันช่วยเหลือกันอย่างห้องเรียนเนี่ยเวรประจำวันทั้งหมดมีอยู่5คนก็ต้องจับไม้กวาดขึ้นมา
5คนนะหรืออีกคนหนึ่งจับไม้ถูอีกคนหนึ่งจับที่ตักขยะพร้อมกันทั้ง5คนทำพร้อมๆกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จใช่ไหมคะอันนี้คือความสามัคคีนะหมดยัง3ข้อนี่เยอะเกินไปยังเยอะไหมความสามัคคีแสดงออกตอนไหนได้อีกตอนไหนตอนเล่นกีฬาใช่ไหมคะที่เป็นทีมกีฬาสีนะตอนไหนอีกทำงานกลุ่มในห้องใช่ไหมคะอย่างเพื่อนจับกลุ่มกันทั้งหมด5คนทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์ทำอยู่2คนนะรู้เรื่องอยู่2คนอีก3คนขอชื่อไปด้วยแล้วไม่เคยดูรู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ไม่สามัคคีนะเอาต่อไปมีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนักเรียนเคยเสียสละบ้างไหมเสียสละทำอะไรคะที่ว่าเสียสละเสียสละอะไรเสียสละเวลาเสียสละกำลังทรัพย์กำลังปัญญาอะไรแบบนี้มีไหมเสียสละคือไม่ได้ผลตอบแทนอ่ะต้องให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนประมาณนั้นให้ด้วยจริงใจเสียสละนี่เสียสละเวลาท่องเที่ยวเวลาเล่นเกมนะเสียสละเนี่ยวันนี้มาปลูกป่าได้ใช่ไหมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยมีหรืออยู่ที่โรงเรียนนะเพื่อนๆเราที่อยู่ปลายทางเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะเรามีเงินอยู่เรามีตังทานขนม10บาท20บาทแล้วก็เสียสละซักทำไมคะ5บาทใช่ไหมเท่าที่พอได้เสียสละวันนี้เราก็ผลประโยชน์ของเราก็แบ่งให้เพื่อนเขาไปเพราะว่าเราจะได้ไปช่วยใครคะเพื่อนที่เดือดร้อนนะที่ได้รับความลำบากอันนี้ก็เสียสละต่อไปหมดแล้วข้อที่5รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วเคารพมติเสียงข้างมากรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพมติเสียงข้างมากนะอย่างเมื่อวานเนี้ยในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแนนพรรคไหนมากพรรคไหนน้อยคนที่ได้น้อยกว่าก็ต้องยอมรับว่าอีกพรรคหนึ่งเขาได้ทำไมกว่ามากกว่านะก็ต้องยอมรับกันไม่ใช่คะแนนได้น้อยอะไรนะคะแนนแพ้คนไม่แพ้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแนนแพ้คนก็ต้องทำไมด้วยแพ้ด้วยนะเหมือนเราเล่นวิ่งแข่งกันในโรงเรียนนะวิ่งกันหน้าตั้งเลยพอไปถึงเส้นชัยคนสุดท้ายนี่ต้องทำไมคะแพ้แต่ไม่ยอมแพ้นะชวนเพื่อนทะเลาะเนี่ยอย่างเฉลิมชัยปานฉลอมเนี่ยท่าทางเนี่ยใช่เลยใช่ไหมเฉลิมชัยโอ้ใช่ไหมไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เฉลิมชัยต้องฝึกนะนั่นแหละเฉลิมชัยตาโตๆนั่นแหละทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำในโรงเรียนเอามี5ข้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของวิถีประชาธิปไตยมันไม่ได้มี5ข้อมันมีน้อยกว่านั้นอีกนะมันมีแค่3ข้อ